สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเนเจอร์นะครับกับพาร์ทที่4แล้วนะฮะมาต่อกันเลยครับจากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมก็เวล10แล้วนะครับบวกกับสกิลก็ยังไม่หายนะแถมเพิ่มความแข็งแรงด้วยครับผมก็คืออึดถึกขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาของเกมนี้ก็คือมันจะเซฟให้แค่ระบบเวลแล้วก็ของนะครับแต่ว่าการเกิดของเราเนี่ยมันจะซุ่มนะครับต่อให้เราออกตรงไหนเนี่ยมันก็ซุ่มแล้วว่าเราจะเกิดตรงไหนนี่ครับเมื่อพาร์ทก่อนเนี่ยผมอยู่ข้างในเซฟโซนใช่ป่ะผมออกตอนที่ว่าอยู่ข้างในเซฟโซนอ่ะนะแต่ว่าพอมาตอนนี้เนี่ยมันก็กลับมาอยู่ข้างนอกเซฟโซนอีกแล้วครับแล้วที่กูวิ่งเข้าไปลำบากแทบตายนี่เพื่อรายกันทำไมต้องทำกันอย่างนี้อันนี้อะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยปืนเนี่ยผมเก็บเอาไว้ที่เซฟโซนนะครับผมก็คิดว่าจะใช้แหละเพียงแต่ว่าไอเกมนี้เนี่ยมันเน้นอาวุธระยะประชิดซะมากกว่านะครับส่วนเรื่องปืนเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเน้นครับผมเพราะว่าปืนเนี่ยมันหาไม่ได้นะครับใช่ครับผมหาไม่ได้เลยมันคราฟได้อย่างเดียวโอ้ no อย่างนี้ไม่ดีโอเคดีมากเดินผ่านไปซะไอ้เกมนี้ปืนมันหาไม่ได้นะครับมันหาได้แค่ชิ้นส่วนปืนครับผมนะแบบเป็นเศษเลยแหละนะเศษทีละชิ้นครับผมนะซึ่งต้องเก็บเอาให้ครบตามที่ว่ามันกำหนดนะครับแล้วเราถึงสามารถคราฟปืนได้นะส่วนลูกกระสุนปืนนี่แหละครับไม่ต้องพูดถึงครับนะครับไม่เจอแทบจะไม่เจอเลยครับมันของแรงมากๆนะครับโดยเฉพาะลูกกระสุนปืนกลน่ะนะแทบไม่เจอเลยครับเอ้ยต้องพูดว่าผมไม่เคยเจอเลยนะผมไม่เคยเจอเลยครับผมเจอแต่กระสุนปืนลูกซองนะฮะเพราะงั้นขอบอกไว้เลยนะครับถ้าเกิดจะให้ผมใช้ปืนเนี่ยลำบากหน่อยอุ๊ยอย่ามองตาได้ไหมเมื่อกี้เหมือนสบตากันแวบนึงเกิดการปิ๊งรักเดี๋ยวอย่าพุ่งหลามมาอย่ากูบอกว่าอย่าเชี่ยเอ้ยเชี่ยดิแหละเอ้ยฟุบโอ๊ยจุกกูเอ้ยซีโร่แลบส่วนไอ้พวกชิ้นส่วนเอเลี่ยนเนี่ยเราสามารถเอามันไปแลกของได้นะครับเอาแล้วเสียงเอาแล้วอุ๊ยกระโดดปีนไม่ได้ด้วยนะปีนจากที่สูงไม่ได้เอ้ยอุ้ยเอ้ยเม้งบอกเลยว่าเอเลี่ยนเกมนี้มันขี้โกงครับมันวาร์ปนี่แน่วิว11เก็บไปจะเอาไปแลกของครับกูจะเอาไปแลกของพวกไอ้พวกชิ้นส่วนพวกนี้เนี่ยเอาไปแลกเป็นปืนหรือว่าเป็นกระสุนได้นะครับเป็นกระสุนปืนลูกซองอ่ะนะซึ่งก็เดี๋ยวว่าจะไปเซฟโซนนะครับแต่ว่าระหว่างไปเนี่ยผมต้องฆ่าพวกเอเลี่ยนไปด้วยนะครับส่วนของเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะได้ของโหดๆนะครับเราก็ต้องฆ่าตัวโหดๆด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เอาไปแลกมันถึงจะได้ของโหดด้วยนะครับง่ายก็คือเราต้องฆ่าโอ้โหพวกระดับแบบนี้ครับแบบนี้แล้วมันถึงจะสามารถเอาไปแลกเป็นของโหดได้ด้วยนะครับแต่บอกเลยผมหัวเดียวกระเทียมรีบแบบนี้เนี่ยมันจะฆ่าได้เหรอแถมเกมนี้นะเอเลี่ยนไม่คุดโหดแล้วก็โคตรโกงด้วยนะฮะเพราะว่ามันสามารถวาร์ปได้ไงแล้วก็ตีแรงด้วยครับผมนะครับ 2-3 ทีเดี้ยงอ่ะถ้าเกิดเป็นพวกบอสอ่ะนะ 2-3 ทีเนี่ยเดี้ยงเลยครับผมส่วนพวกหมาเนี่ยตีสักประมาณ10ทีแล้วมั้ง10 20ทีประมาณนี้ฮะถ้าเกิดเลือดเต็มหลอดนะเจอตังค์อีกแล้วเจอแต่เศษตังค์ไงครับเอาไปทำใหม่ล่ะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่าผมจะค่อยๆย่องไปละกันครับเราจะไม่วิ่งเนี่ยเดินก็ได้แต่ว่าผมจะไม่วิ่งเด็ดขาดครับดูด้านหน้าซะก่อนผมจะวิ่งไปหาเซฟโซนนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ฆ่าพวกเอเลี่ยนแล้วก็ฟาร์มของไปเลยด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นตังค์หรือว่าเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นของได้นะอันนี้ก็ตัว2เว้ย2อันนี้แหละซึ่งไอตัว2เนี่ยเราไม่ควรจะเข้าใกล้มันเลยนะเพราะว่าถ้าเราเข้าใกล้มันนิดเดียวเนี่ยมันก็จะเห็นเลยนะต่อให้เราอยู่ด้านหลังเอ๊ะอยู่ด้านหลังไม่นะแต่ว่าอยู่ด้านหน้าเนี่ยมันเห็นเลยนะครับต่อให้เดินผ่านมันเนี่ยนะผ่านไกลๆก็เหอะมันก็เห็นนะครับอะไรเนี่ยเจอแต่ตังค์ฮะถามหน่อยว่ากูอยากได้มั้ยโอ้โหจุดอับของชีวิตเฮ้ยตรงนี้มีกล่องเยอะอุ๊ยกล่องดรอปเยอะนะครับไอเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดผมตายอีกรอบเนี่ยก็คงจะจบพาร์ทเลยนะครับจบเกมเลยแหละนะเพราะผมคงจะไม่เล่นแล้วโอ้ my best bond โอ้ของอย่างนี้มันต้องโหดแน่ๆไหนดูดิมันมีการบอกค่าความแรงของอาวุธหรือเปล่าอันนี้ก็นี่ฮะดาเมจ290นะครับอ้าวขวานแรงกว่าเว้ยงั้นเก็บเอาไปขายแล้วกันถ้าเกิดเอาไปขายได้นะโอเคเราจะเดินหาของเรื่อยๆนะครับตอนนี้ต้องหาอันสะสมไว้ครับเสียงตัวอะไรวะสิงตัวไรอย่ามาแอบมึงอยากจะไฟมึงมาเลยเปล่าพูดเล่นแค่มาทีละตัวเนี่ยแล้วก็พวกกากก็มาดีกว่านะพวกบอสนี่กูสู้ไม่ไหวบอกเลย
เออย่องดีกว่าตรงนี้ลดเรืองแสงนะครับคนได้นะฮะลดเรืองแสงเนี่ยที่เราเห็นแล้วแบบโอ้ตระหง่านตาเหลือเกินเห็นแล้วปื้มปิติโอ้โหว่ามึงคงไม่เห็นมาตั้งแต่ไกลโหนะเพราะถ้ามันเห็นมาตั้งแต่ไกลเนี่ยบอกเลยว่าไม่รอดนะครับ2ตัวด้วยเอาละตรงนี้ขอของดีๆอะไรวะเนี่ยมึงจะให้อะไรกูนั่งไหนกับไม้เบสบอลเอาไปฟาดหัวใครครับฟาดหัวเอเลี่ยนไม้เบสบอลเนี่ยนะมึงคิดว่ามันจะตายเหรอเนี่ยกระโดดต้องระวังเสียงด้วยนะครับดูรอบๆด้วยทิปส่วนเราอยู่ทางฝั่งขวาเนี่ยแต่ว่าผมไปตรงไม่ได้นะมันต้องลัดครับผมไปตรงที่ชีวิตจะหาไม่แม่งมีดักเยอะฮะเฮ้ยเออแล้วก็มาพาร์ทก่อนผมลองอ่านเมนนะเห็นมีคนบอกว่าให้ลงชั้นใต้ดินดูนะครับไอชั้นใต้ดินเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะไปโผล่ไหนนะอันนี้คือเหตุผลว่าผมไม่ค่อยอยากจะลงนะครับแต่ว่าในเมื่อมีคนขอก็โอเคจัดไปครับเอ้ยนั่นของหรือเปล่าเห็นมันวิ่งเรืองแสงใช่ของหรือเปล่าครับขอไปเช็คดูหน่อยน่าจะใช่ละมั้งน่าจะใช่ครับใช่โอ้โหแถมของมันดรอปแบบเห็นจ่าๆเลยนะอันนี้30เหรียญนะครับอันนี้ไม่ใช่ตรงเนี้ยใช่อันนี้น่าจะเป็นน้ำดื่มครับโบรแม็กซ์น่าจะเป็นน้ำเพิ่มเอเนจีดื่มแล้วแบบฟิตปังครับฟิตปังฟิตเปรี้ยอุ้ยอุ้ยของดรอปเยอะอุ้ยของดรอปยังเยอะแต่ว่าตัวโหดอย่ามาแล้วกันเดี๋ยวเผลอๆแม่งสิ่งแรกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันนะของดรอปเยอะแต่ว่าก็มีมอนโหดครับหรืออะไรประมาณเนี้ยเนี่ยกูตายคาที่อาหารกินเลยละกันครับกินขนมซองไปก่อนนะเลข7เงียบโอเคเพิ่มเกือบเต็มหลอดอันนี้อ่านกระป๋องอู้อาหารเยอะชั้นใต้ดินครับรู้ความลับและของเกมนี้ชั้นใต้ดินของดรอปเยอะนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะแต่ก็ขอบอกเลยว่าหลอนใช้ได้อ๋ออันนี้เป็นชั้นใต้ดินไม่ลึกมากครับผมนะครับเอ้ยไม่ดิต้องลงไปอีกมันถึงจะลึกมีไงตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นแบบแค่ตื้นๆนะครับไม่ครับนี่ดูสักก่อนครับบรรยากาศอย่ากับเกมผีอีหอยหลอดจะกล้าลงไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวตกใจถ้าเกิดจะถามว่าผมจะไปต่อไหมบอกเลยว่าไม่ดักซ้ายขวาอย่างนี้กูจะไปต่อได้ยังไงไปดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เลือดผมก็อยากจะให้มันเจนเอาให้ครบ 1,200 นะเพราะว่าเลือดเต็มเนี่ยจะดีกว่านะครับดีกว่าเลือดแบบครึ่งๆกลางๆตรงนี้ก็ลัดลงไปได้เลยนะลัดไปทำไมล่ะเฮ้ยลัดไปตายนี่กระโดดออกดีกว่าครับเราจะไปตามสายกลางดีกว่าครับเราจะไม่อ้อมหรือเราจะไม่มุดดินหนีครับเราจะนี่ฮะสายกลางครับผมสายกลางนี่ฟ้าย่อมเป็นใจอยู่แล้วครับต้องให้เรารอดอยู่แล้วโอ้โหตรงนั้นลดเรืองแสงอยู่ใกล้ๆด้วยคงบายๆกูคงจะไม่ค้นแหละนี่ครับเซฟโซนอยู่ทางขวานะครับไหนดูสิตรงนี้นะฮะตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเป็นเสาสัญญาณครับผมก็คือถ้าเกิดเราไปเปิดเนี่ยไอพวกเอเลี่ยนเนี่ยมันจะไม่เข้ามาใกล้นะครับตรงนั้น1ตัวมันเดินมันสยองอย่างนั้นแน่อย่างกับจูออนเลยเอ้ยจวนมันคลานนี่ว่ะแต่มันก็สยองนะครับดูดิมันเดินเหมือนกับโอ้ยคิดหลังโอ้ยใครดัดหลังให้หน่อยกูจะไม่ดัดด้วยกูจะช็อกกระพานมึงกูจะไม่ดัดหรอกมึงเขามาใกล้ดูดีรู้เรื่องเอาละฮะย่องมันดีกว่าเว้ยย่องอ้อมหลังมันดีกว่านะครับเราจะไปตรงเซฟโซนเรื่อยๆนะครับแล้วก็หาของไปเรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะอาหารนะที่ว่าต้องฟาร์มไปนะครับสำคัญยิ่งยวดเพราะมันช่วยฮิวเพิ่มเลือดได้ตอนนี้ถ้าเกิดผมเจอพวกบอสเนี่ยนะผมน่าจะสู้ไหวอยู่เพราะว่าผมมีกล่องพยาบาลอยู่นะบวกกับขวานที่แรงใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมาสัก2ตัวนี่อันนี้ก็ RIP เลยนะครับนู่นไงระดับบิ๊กหรือเปล่านั่นน่าจะใช่ครับนู่นน่ะนะครับตัวใหญ่ตัวเบ้งเลยแหละไม่ยุ่งนะครับบอกเลยโอ้โหมึงมาเว็บอะไรอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยทางขวามึงใช้วิชานินจาแยกร่างเหรอเฮ้ยตัวนี้ทำไมผมไม่เห็นนะครับหรือว่าเอ้ยผมน่าจะตุ๋ยมันได้มั้งตุ๋ยมันได้หรือเปล่าอย่าหันมาก็พอกูขอก่อนขอตุ๋ยก่อนอย่าพึ่งหันมาหวังว่าผมฟันไอ้ตัวนี้แล้วอีกตัวนึงมันคงไม่มานะโอเคเอ้ยระเบิดอุ้ยนั่นไงโอ้ยนึกว่าตัวอะไรตัวระเบิดโอ้ยหลอดโอ้ยเลือดเหลือ600แล้วลดไปเยอะมากครับลดตั้ง400โอ้ยใช้กล่องยาดีไหมเนี่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้เรายังไม่ค่อยจะจำเป็นมากนะครับเพราะว่าเรายังไม่หิวด้วย
ยังไม่ค่อยหิวมากก็ไปรอหิวมากๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเลือดมันจะไม่เจนให้แล้วเดี๋ยวค่อยใช้กล่องเลยละกันตอนนี้ยังพอไหวอยู่ครับนี่ฮะเป็นไงครับโอ้โหเดี๋ยวๆเมื่อกี้แวบๆตรงนั้นอะไรวะนี่ฮะเศษซากอันนี้มึงเผาใช่ไหมเนี่ย คุณทำเกมมึงงานเผาใช่ไหมดูแล้วกูรู้เลยเนี่ยเซฟโซนอยู่ทางขวานี่ครับเอ้ยอยู่ทางด้านหน้าเรานี่แหละต้องไปตรงเซฟโซนครับเพื่อไปเช็คของแล้วก็เอาของไปแลกด้วยนะครับพวกโครงกระดูกเอเลี่ยนหรือว่าอะไรเงี้ยที่ว่าผมเก็บมานะครับตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่9กิโลนะครับซึ่งเราสามารถเก็บได้56กิโลนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่เพราะงั้นคงจะไม่เป็นปัญหามากเรื่องน้ำหนักนะถ้าเกิดยังเก็บพวกโครงกระดูกเอเลี่ยนไปนะแต่ว่าถ้าเกิดเก็บพวกหุยนั่นตัวอะไรวะนั่นตัวอะไรครับตัวระเบิดหรือเปล่าถ้าเกิดตัวระเบิดนี่ก็ฟันทีเดียวแล้วก็วิ่งนะครับใช่ตัวระเบิดไหมไม่น่าจะใช่ไอตัวนี้ตัวโหดดีกว่าชิบหายแล้วกูบ่าวยานมาด้วยยานมากูขอละยานไปเลยนะคิดซะว่ากูเป็นก้นกรวดก้นกรวดที่แอบอยู่ตามซอกหินยานมาดีมากเพื่อนอย่างนี้แหละกูถึงได้อยู่นานๆหน่อยมึงก็ได้อยู่นานเป็นไงวินวินทั้งสองฝ่ายใช่ไหมสิ่งแรกเป็นที่เท่าเทียมกันปล่อยกันไปก็รอดกันสองฝ่ายโอเคฮะเราจะไปตรงตึกนั้นครับนั่นครับเห็นของเรืองแสงด้วยแล้วก็ด้านบนก็มีเฮลิคอปเตอร์ตกครับผมว่ามันน่าจะมีของดีดรอปอยู่บ้างแหละนะครับเดี๋ยวขอไปเช็คตึกนั้นนะครับด้านบนด้วยดูแล้วก็น่าจะมีของดีบ้างแหละตรงนั้นครับเห็นออร่าแมปสีดำเดี๋ยวเราวิ่งมาทางนี้ด้วยโอ้ my god โอ้ my god โอ้โหอันนี้ชั้นใต้ดินมึงหลอกตากลบเฉยเลยครับดินไม่กลบเฉยโอเคอ้อมได้อยู่ไอตัวฝั่งขวามึงอย่ามาเลี้ยวมาทางซ้ายแล้วกันถ้าเกิดมึงเลี้ยวมาทางซ้ายนี่ก็ชิบหายวิ่งตีนแตกเลยครับบอกเลยยิ่งกว่าเจอผีปอบเกมนี้บอกเลยว่าเราผีผามไม่ได้เลยนะครับเล่นต้องเล่นนี่แบบนะเป็นแบบพวกสโลไลท์จริงๆครับนะครับก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะเพราะถ้าเกิดเรารีบๆเนี่ยก็นั่นแหละฮะเรียบร้อยโรงเรียนจีนเลยถูกเด็กโอเคขอเช็คตึกนี้ก่อนนะฮะผมว่ามันน่าจะมีของดีบ้างแหละตอนนี้หลอดอาหารเราก็ยังเจนเพิ่มให้อยู่นะครับเพราะงั้นยังไม่ค่อยเป็นห่วงมากที่เป็นห่วงต่อไปก็คือจะเจอพวกบอสหรือเปล่านี่แหละคืออันนี้ผมระแวงมากเลยนะที่ว่าจะเจอพวกมอนพวกบอสนะครับพวกบิ๊กแอะคือมันไม่รอดแน่นอนนะครับตบทีเดียวก็ปางตายแล้วอันนี้ประมาณสัก 3-4 ทีได้มั้งเดี้ยงนะครับบอกเลยครับเดี้ยงโอเคตรงนี้อ้อมับต้องอ้อมไปซ้ายเพื่อจะเข้าตึกนะครับโอ้โหซากรถมันก็เยอะเหลือเกินโอ้ยดีที่ยังอ้อมได้อยู่นะครับทางซ้ายนี่เข้าไปเลยอันนี้ชั้นใต้ดินผมนึกว่าจะเข้าไปได้ไม่ได้ซะงั้นฟึบติดต้องไม่ติดอีกให้กูเข้าไปเหอะกูไม่อยากอ้อมไกลแล้วโอ้โหมันไม่ให้กูเข้าไปอีกแหมกูอ้อมอีกก็ได้อ้อมอีกก็ได้ตรงนี้มีทางเข้าไหมมีครับดีฮะเพราะข้างในนั้นมีของดรอปเยอะใช่ไหมตรงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้ไม่มีโอเคตอนนี้ผมกำลังหาดาบซามูไรอยู่เพราะผมคิดว่ามันเป็นอาวุธที่น่าจะแรงที่สุดแล้วนะครับดาบซามูไรเอ้ยตรงนั้นกล่องกระสุนอาจจะมีพวกกระสุนปืนดรอปก็ได้ครับตรงนี้ตู้ขนตู้ก่อนละกันอยู่ใกล้ๆตู้จ๋าพี่ขอของดีๆนะพี่ไม่เอาตังค์นะพี่ไม่อะไรเนี่ยพระเจ้าคงบอกโอ้เจ้าคงเครียดมากมึงเอาไปเด็กซะสัตว์เอ้ยอ่ะอันนี้กล่องกระสุนฟึบโอ้ขวานมึงให้กูทำไมเนี่ยกูเจอซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่ะแต่เจอกระสุนก็ดีเลยครับเป็นกระสุนปืนลูกซองเนี่ยถือว่าดีครับ4นัดก็เหอะกระสุนเกมนี้บอกเลยว่าหายากมากๆนะครับถ้าเกิดเจอนี่จงใช้มันอย่างประหยัดนะฮะถ้าเกิดคราฟปืนได้แล้วด้วยนะเพราะปืนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่ว่าหาได้ง่ายๆหรือว่าคราฟได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะกว่าจะหาชิ้นส่วนครบนี่ก็แทบลากเลือดเทปลักเลือดอยู่แล้วเฮ้ยตอนนี้กูอยู่ตรงไหนเนี่ยไอ้นี่จะบังทำไมอ๋อตรงนี้นะครับเอ้ยก็ใกล้เทปโซนแล้วนะก็ไม่เท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวขอย่องไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าจะหาของที่มันเอาไปคราฟได้นะครับแล้วเดี๋ยวต้องฆ่ามอนด้วยต้องฆ่าพวกหมานี่แหละนะมันจะง่ายสุดแล้วแล้วก็ฟาร์มของเอาแล้วก็เอาของไปแลกนะครับเฮ้ยตรงนี้ตู้ค้นได้อันแน่ขนาดตู้มันยังแอบเลยครับคือของมันก็หายากแล้วมันยังแอบอีกอันนี้เก็บไปครับอันนี้ขนมด้วยเย้อาหารเราเริ่มเยอะแล้วฮะตอนนี้ถือว่าดีครับถือว่าดีเพราะอาหารนี่หายากมากหลังๆก็เริ่มหาง่ายมีไหมไม่มีโอเค
คราวนี้นะถ้าเกิดผมเจอชั้นลงไปรถไฟใต้ดินเนี่ยนะครับผมก็จะลงไปนะครับเพราะมันมีของดรอปอยู่นะครับของดรอปตื้นๆเลยแหละแถมดรอปเยอะด้วยโอเคตรงนี้ไปได้เช็คซ้ายขวาด้วยตรงนั้นครับเห็นตรงที่มันเรืองแสงไหมฮะมันคือเควสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรารับเควสเนี่ยมันก็จะได้เดี๋ยวอุ้ยหมาโอเคหมาไม่เท่าไหร่หมาไม่เท่าไหร่ครับสู้ได้แน่หมาหินแล้วที่มาคำว่าหมาหินเฮ้ยไอ้เอ้ยกูฟันมั่วก่อนเลยมึงวับไม่รู้เรื่องนี่แน่วิสองทีตายอ่ะทำไมโหดจังครับอุ้ยทำไมผมโหดอย่างนี้ผู้ชมตัวเองแป๊บหนึ่งตอนนี้เราสามารถอัพสกิลได้1อันนะครับได้1ขั้นแต่ว่าโอ้เดี๋ยวค่อยไปอัพที่เซฟโซนดีกว่านะฮะโอเคขอไม่เจอหมาก่อนแล้วกันตอนนี้ผมสายจิ๋วผมสายเฟรนลี่ครับกูขออ้อมดีกว่าสายเฟรนลี่เพราะงั้นอย่าเพิ่งมานะแจ๊ะมันอาจจะไม่ใช่หมาก็ได้ครับ800แล้วเลือดตอนนี้นั่นนะประตูเซฟโซนผมว่ารอดแหละรอดแน่ๆครับพาร์ทนี้สบายสบายชิวๆเพราะว่ามันโชคดีด้วยไงที่ว่าเกิดใกล้ๆเซฟโซนนะเพราะถ้าเกิดไกลนี่ก็อุ๊ยเมื่อกี้เห็นแว๊บๆตรงนั้นมีของครับเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าเราอยู่ในตึกเนี่ยอีกฝั่งนึงเอ๊ะของหรือเปล่าหรือว่าผมมองพลาดเป็นแสงเพราะว่าแสงไอ้เกมนี้มันแรงมากครับแสงมันแยงตามากนะใช่หรือเปล่าเมื่อกี้อาจจะมองพลาดก็ได้นะเดี๋ยวก่อนเข้าเซฟโซนขอเช็ครอบๆก่อนละกันครับได้ยินเสียงมั้ยฮะใกล้ๆนี้เลยครับอาจจะไม่ใช่หมาเสียงมันแปลกๆไงไม่รู้โอเคกูอย่าเล่นตัวดีกว่าไปดีกว่าไปเข้าเซฟโซนดีกว่าครับเดี๋ยวอยู่นานเดี๋ยวมันไม่ดีนะหมาจะหมาตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเสียงได้ยินไหมมันแบบแหมอ๋อนั่นไงหมาครับหมามานี่หมาบอกกูไม่ใช่หมาว่ากูเอเลี่ยนโอเคครับมันไม่สนใจด้วยก็โอเคก็ถือว่าดีผัวจะฆ่ามันสักตัวนะแล้วก็ค่อยเข้าเซฟโซนเพื่อเอาของไปแลกนะครับผัวเอ๊ะลองดูดิรู้สึกว่าไอ้ขวดเลือดเนี่ยต้องใช้3ขวดในการแลกอะไรสักอย่างอ่ะนะถ้าเกิดจำไม่ผิดแลกขวดน้ำละมั้งอีตรงนี้เซฟเข้าเซฟเลยครับกูปลอดภัยแล้วว่าแต่ประตูทางเข้าทางไหนวะเนี่ยทางนี้อ่ะเปล่าดูว่าหลอนนะเนี่ยทางนี้ครับเหมือนประตูสู่นรกแต่ว่าเรายังอยู่ในเซฟโซนนะเพราะงั้นสบายใจได้อันนี้นี่น่าจะภายในเซฟโซนแล้วฮะภายในเซฟโซนแล้วน่าจะใช่โอ้ยเหนื่อยแป๊บนึงรู้สึกว่ามันเหนื่อยไวไปไหมเนี่ยคือกูวิ่งมาแป๊บๆเองตรงนี้มีของครับมีแลกเปลี่ยนขายของด้วยว่าไงเพ่ผมขอดูของหน่อยมีของอะไรมาแลกเปลี่ยนเอ้ยต้องพูดว่ามันดิมันอาจจะถามว่ามีของอะไรมาแลกเปลี่ยนกดไอ้นี่ครับอันนี้คือของที่ผมลูทมากระสุนลูกซองมีอยู่8นัดแล้ว8นัดแล้ว ฟังเหมือนเยอะเหมือนเยอะนะไม่ครับแต่ก็ไม่อันนี้ถุงอะไรก็ไม่รู้ครับถุงกัญชามั้งเก็บก่อนเอาไปรวมผมว่าเอาไปขายดีกว่าถ้าเกิดมันขายได้นะอันนี้คือปืนที่ว่าคราฟแล้วนะครับมันกลายเป็นปืนที่เป็นกระบอกแล้วนะเอาไปคราฟไปเรียบร้อยแล้วครับถือไว้ก่อนแล้วกันเผื่อเจอลูกกระสุนปืนนี่ฮะโห้ยเป็นปืนสไนนะครับเป็นปืนสไนแต่ว่าเราไม่สามารถกดยิงหรือว่าเล็งได้ในเซฟโซนเนี่ยโอเคต่อไปก็เอาชิ้นส่วนเอเลี่ยนเอาไปขายนะครับอันนี้ก็การคราฟปืนครับผมชิ้นส่วนปืนเนี่ยผมก็น่าจะคราฟปืนพกได้นะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคราฟได้หรือเปล่าเพราะอันนี้เนี่ยคือปืนลูกซองนะครับแต่ว่ายิงได้ทีละนัดเดี๋ยวค่อยไปเอาชิ้นส่วนปืนมาคราฟก่อนละกันตอนนี้ขอหาไอ้แป๊บนึงหิวขอกินอาหารก่อนเลยละกันนะครับตอนนี้ไปหลอดเลือดเพิ่มเอาให้เต็มหลอดไปเลยขอหาตรงจุดแลกเปลี่ยนชิ้นเนื้อเอเลี่ยนก่อนฮะอยู่ไหนเอ่ยผมมีเนื้อเอเลี่ยนมาแลกเอามาแลกของนั่นนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เอามาแปลงเป็น EXP นะครับกระทะโอ้โห3กระทะได้ตั้ง 1,000 EXP นะครับบวกกับตังค์อีก300อันนี้กระทะผมมีอยู่1กระทะนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องใช้3นะครับแลกไม่ได้อันนี้ใช้ปืนลูกซองแลกแหมได้ EXP โอ้โหได้ตังค์40เหรียญไอ้หัวเถิกมึงโคตรโกงเกือบแล้วเนี่ยอันนี้ปืนตั้ง2กระบอกนะครับโอ้แลกเปลี่ยนของแปลกๆแถมได้ของโคตรกากโคตรน้อยด้วยนะปืนเรืองแสงโอ้โหปืนกูขอสักกระบอกเอามาแลกกันก็ได้เรืองแสงวิ่งวิ่งเลยครับโอ้ยปืนลูกซองอยากได้ผมมีลูกกระสุนอยู่แต่ว่าปืนไม่มีว่าแต่ชิ้นเนื้อเอเลี่ยนมันแลกตรงไหนแล้ววะเนี่ยจำไม่ได้เลยฮะตอนนั้นวิ่งผ่านเจอนะ
จออยู่ครับว่าให้มันแลกของได้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะฝั่งซ้ายนี่แหละมั้งคิดว่าน่าจะใช่ร้านเนี้ยนะคุ้นๆอยู่เหมือนเดิมใช่ครับนี่ฮะนี่ไงต้องใช้3ขวดนะครับในการแลกเป็นขวดน้ำ1อัน1ชิ้นนะอันนี้แลกอะไรได้บ้างเนี่ยโอ๊ยแลกได้ชิ้นส่วนปืนพกโอ้โห3ชิ้นไม่อะดูก่อนดิอะไรแลกได้อีกบ้างมันต้องหาของพีคๆทั้งนั้นเลยเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้โอ้ยตัวโหดเลยเนี่ยมันเป็นตัวบอสนะครับคล้ายๆบอสเลยแหละนะทุบโหดมากครับอันนี้เทรดได้อาเทรดเลยละกันแอไหนๆก็ไหนๆจัดไปแถมได้ XP ด้วยนะครับโอเคที่เหลืออันนี้ไฟฉายครับอันนี้ก็น่าสนนะเนี่ยต้องใช้โครงกระดูกกับลูกตาผมก็ได้อยู่นะโครงกระดูกก็มีอยู่ด้วยแต่ลูกตาเนี่ยผมไม่มีนะครับเอลูกตาไม่มีโอเคงั้นก็ไม่เอางั้นก็ชิ้นส่วนปืนว่าแต่เอาไปคราฟได้หรือเปล่าเนี่ยจำได้ว่าปืนพกเนี่ยใช้ไอ้ลูกกระสุนอันนี้นะครับกับชิ้นส่วนไหนวะกับชิ้นส่วนนี่ไงที่เราเพิ่งไปแลกมาเนี่ยเออนี่ไงครับปืนพกได้แถมอันนี้ก็เป็นกระสุน9มม.ด้วยนะครับเรามีปืนพกแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยแถมใช้ได้ด้วยโอเคเอาของไปเก็บก่อนของพวกนี้เอาไปเก็บก่อนนะครับเนี่ยไปเก็บตอนนี้ผมครับปืนพกได้แล้วนะครับเอาปืนกลไปเก็บด้วยนะครับเพราะว่าลูกกระสุนเนี่ยเรายังไม่เจอครับปืนพกนี่ปืนพกครับเย้ไหนดูสิปืนพกนี่เลข2ไซอามีอยู่7นัดไม่ครับรีโหลดเย้โอ้ยได้ปืนพกมา7นัดภูมิใจไหมเนี่ยปืนกล็อกซะด้วยดูแล้วฟินนะฟินได้มาแต่ปืนพกก็โอเคนะครับก็สำหรับเกมเนเธอร์นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ